สลับสักเรื่องนึงเห็นเรื่องนี้เรอดไม่ไหวที่จะต้องบอกเล่ากันหน่อยเดี๋ยวการเมืองต่อเนื่องเลยแล้วถ้ายังไม่จบดูต่อที่ไหนเหรอ,อกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะอ่ะท่านผู้ชมมีรายงานว่านุ่มคนหนึ่งโพสต์เตือนภัยหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนสาวเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันดังคนขับพาออกนอกเส้นทางแล้วล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนมารู้ในภายหลังสารพิพากษาจำคุก3ปี แล้วมันเส้นสุดแล้วเพราะเส้นสุดการอุทธร์คือไม่อุทธร์พูดต้องหาสารภาพ3มปีแฟนหนุ่มออกมาตั้งคำถามมันเทียบไม่ได้กับบาดแผลทางกายและจิตใจของเหยื่อขณะที่ฝ่ายหญิงรู้สึกผิดต่อแฟนหนุ่มคือเหมือน,นกับ<ม>แฟนหนุ่มไม่ได้ไปรับเธอแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เธอก็เลยรู้สึกขึ้นมากับแฟนหนุ่มโทษแฟนหนุ่มด้วย<อ>ค่ะโทษแฟนหนุ่มค่ะโพราะของหนุ่มคนนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆมันสะเทือนใจ เรื่องของเรื่องเจ้าตัวบอดนะครับโทรชอมครับว่าปลายปี 65, หกเช้ามืดแฟนสาวนัดเจอกับเพื่อนโดยแฟนหนุ่มรับปากจะไปรับแต่ถึงเวลาไม่สามารถจะไปได้เพราะตัวเองดื่มเกรงว่าขับไปเจอด่านขณะเดียวกันแนะนําให้แฟนสาวเรียกรถจากแอปชื่อดังแล้วมันก็เกิดเรื่องเศบเพราะคนขับรถจากแอปรับแล้วขับไปจอดในสถานที่มุมมืดติดถนนใหญ่กักขังนวงเนียวและขมขืนกระทำชำเรา เขาเขียนข้อความว่าปฏิบัติราวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมความกำนัดของตัวเองได้เวลาผ่านไป3ปีเวลาผ่านไประยะหนึ่ง11พฤษภาปี6-6น้องไบรท์เราได้ไปสารเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีถึงเพิ่งได้รู้ว่าคดีถูกตัดจินไปแล้วตั้งแต่14มีนาปีนี้แล้วก็สิ้นสุดการอุทธรไปเมื่อ14เมษาที่ผ่านมาค่ะ30วันถ้าไม่อุทธร์เป็นนันจบ ผู้ต้องหารับสารภาพและต้องโทษจำคุกเป็นเวลาสปีชายหนุม่มคนนี้บอกเป็นความโง่เขลาและความรู้น้อยทางกฎหมายของผมที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนหมดอายุการอุทธร์คือเข้าใจว่าในส่วนอายการอาจจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่อุทธร์มั้งแต่สามีหรือ่ะแฟนหนุม่มก็รู้สึกว่าทำไมร้องไปไปตามเรื่องแล้วคดีมันสิ้นสุดไปแล้วนะลงโทษจำคุกสมปีเท่านั้นเองกับเหตุการณ์ข่มขืนเนี่ย เจ้าตัวบอกในเวลาต่อมาตั้งแต่เกิดเรื่องว่าทำอะไร,ร,รย,ยังไงขณะเดียวกันดูจากการลงมือของคนร้ายไม่แน่เจว่าอาจจะเคยก่อเหตุหรือไม่การเลือกสถานที่ลงมือเป็นมุมมืดติดถนนใหญ่เสียงและคดีสุบนาการการบารม์เป็นเรื่องธรรมดาที่ฝังรากของจิตใจแต่ปัญหาคือการควบคุมการเฉดอกให้มันถูกต้องและเหมาะกับการละถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉาน บาดแผลทางจิตใจเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามีร่องรอยลึกแค่ไหนการที่ต้องคอยเดินทางรับการรักษาการกินยาหลายขนาดเจาะเลือดที่แขนจนไปรอยซ้ำๆกินไม่ได้นอนไม่หลับสะดุง้งตื่นวหวาดภผวามีกำลังใจที่จะผ่านไปแต่ละวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คงจะหมายถึงแฟนสาวของเขาเมื่อเทียบกับความสุขชั่วคราวของใครบางคน อาจจะเป็นฝันร้ายของใครอีกคนไปชั่วชีวิตไม่อยากจะมีใครโชคร้ายและเจ็บปวดแบบที่เราได้ประสบพบเจอก็คือเวลาผ่านไปศารตัดสินแล้วพู้ต้องหาสรารภาพลงโทษจำคุกสามปีและเขาไม่อุทธรเพราะเขาพอใจกับโทษที่ได้รับและคดีจบแล้วเยื่อไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนอกเจอเกิดความรู้สึกสามปี ถ้าตามกฎหมายกฎหมายปัจจุบันผู้ต้องหาคนนี้จะได้รับอาภัยโทษก็ต่อเมื่อจำพูกมาแล้วหนึ่งในสามก็แปลว่าอีกหนึ่งป mm ี hmm. เขาสามารถถ้ามีกิจสัิกาอาภัยโทษถ้าไม่มีเงื่อนไขเรื่องคดีอาชญากรรมทางเพศอาจจะได้รับการอาภัยในเวลาต่อมาลดโทษลงมานั่นก็แปลว่าจะไม่ถึงสามปีหรอกเห mm hmm. ยือ่อพอรู้คำตัดสิน mm hmm. เธอบอกความรู้สึกเอาไว้ว่า หนูต้องการให้โทษจำพวกเท่าไหร่มันจะสามปีหรือสิบปีตอนนี้ก็ไปสำคัญกับหนูแล้วเหมือนเขาเห็นเราไม่มีค่าไปแล้วมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งหนูผิดอะไรหรอคะผิดที่หนูเกิดเป็นผู้หญิงหนูผิดที่หนูอ่อนแอสู้ไม่ได้เหรอคะกลับไปคำถามบนหนูอยากให้เขาจำคุกเท่าไหร่หนูอยากให้ได้โทษสูงสุด20ปีคะ่ะแต่หนูขอไปแล้วมันไม่ได้ ก็ขอเป็นประหารได้ไหมคะถ้าคนร้ายไม่ยอมดวลประหารก็ประหารหนูไปเถอคะค่ะทุกวันนี้หนูอยู่ก็เหมือนหนูตายทั้งที่มีลมหายใจประหารหนูเถอะถ้าหนูขอแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากจํำพุกแค่สามปีอยากออกมาอยู่กับลูกกับเมียเขาก็ไม่เป็นไรเยื่อ yeah. ประหารหนูเถอคะค่ะหนูอาจจะไปสบายแล้ะมีความสุขมากกว่านี้ ไม่ต้องมาหลับตาลงก็เห็นแต่หน้าคุณทั้งที่ง่วงมากนอนไม่ได้เลยชักคืนกินยานอนหลับก็ไม่ได้กินข้าไม่ลงไม่มีแรงเหลือจะสู้ไหวแล้วหนูจะมีกำลังที่ไหนไปสู้คะประหารหนูก็ได้ค่ะถ้าไม่ประหารเขาไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชม hmm. มันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจนะนองใบ บางช่วงบางตอนมีคลิปที่ระบุว่าได้ยินคำพิาพากษาของศาลแล้วถึงเกิดปั๊บไม่ได้ต้องมีเหยื่ออีกกี่คนที่ต้องโดนแบบนี้เหมือนตายทั้งเป็นตัดสินให้ผู้ต้องหาจำคุกแค่นี้หรือบอกเราสมยอมอย่างนั้นหรือเรากรี๊ดไปใครจะได้ยินเสียงเราบ้างวันนั้นเราน่าจะกรี๊ดไปจะได้ตายไปจบจบข่มขืนแล้วทำไมไม่ฆ่าเราไปเลยคนที่รอดชีวิตก็เหมือนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจ เจอคนข่มขืนก็ว่ายายแล้วเจอตำรวจทำคดีให้อ่อนอีกเราเข้มแข็งมาแค่ไหนอดทนรอไว้ใจในศารสิ่งที่เราเทใจให้มากที่สุดได้แบบนี้หรือ,อม,มันสะเทือนใจนะคือเมื่อประหารไม่ได้อยากจะประหารแต่โทษอย่างนี้เนี่ยไม่ประหารหรอกฮแต่วันนึงเหยื่อมาบอกว่าประหารเหยื่อเถอะ8ปดโมงสิบเอ็ดนาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ